เวียดนามก็ยังไม่สามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้ครับหลังจากนัดสุดท้ายในวอลเลย์บอลหญิงซีวีลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเวียดนามไปได้3-1เซตคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จครับโดยฝั่งทีมชาติไทยก็มีคนที่ได้รับรางวัลพิเศษอยู่3คนนะครับแนนทัดดาวได้บอลเร็วยอดเยี่ยมอัชราพรคงยศได้หัวเสายอดเยี่ยมแล้วก็ MVP ครับและพี่ใหญ่ปิยนุชแป้นน้อยได้รับรางวัลตัวรับอิสระยอดเยี่ยมนั่นเองครับรูปเกมเมื่อคืนก็เป็นฝั่งเวียดนามครับที่เก็บเซตแรกไปก่อนทำให้หลายคนคิดว่าเอ้ยยังไงเวียดนามก็ต้องชนะไทยในนัดนี้แหละก่อนที่3เซตหลังจะโดนไทยรวบตึงเก็บชัยชนะมาครองได้สำเร็จครับโดยทางทีมชาติไทยก็ใช้บอลเสิร์ฟที่หลากหลายนะครับเล่นงานเวียดนามทำให้เวียดนามเปิดบอลไม่ขึ้นกันเลยทีเดียวส่วนในเซตที่4ในเวียดนามก็ต้องเอาตัวหลักอย่างทันทีทันทุยออกไปพักเพราะว่าร่างกายเริ่มจะไม่ไหวแล้วจะไม่ทีมชาติไทยเล่นง่ายขึ้นในเซตที่4ครับฝั่งนักกีฬาไทยก็โชว์ฟอร์มกันได้อย่างเยี่ยมอดใจรอไม่ไหวที่จะดูการแข่งขันที่เชียงใหม่แล้วล่ะครับ